่ฉันคาดหวังอะไรดีๆกับชีวิตฉันไม่ได้เลยคุณเคยรู้สึกว่าฉันคาดหวังอะไรดีๆกับชีวิตฉันไม่ได้เลยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้วันนี้คาเรนก็อยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่วนตัวมากเลยค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่วันนี้อยากจะมาเล่าใหม่นะคะก็เรื่องราวนะคะเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่ง8ปีที่แล้วคาเรนก็ได้แต่งงานนะคะแล้วก็มันเป็นความใฝ่ฝันของตัวเองมากเลยที่แบบว่าอยากซื้อชุดดีเพอร์เฟกต์สำหรับวันนั้นที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือธรรมเนียมของอิตาลีนะคะเพราะว่าคาเรนเป็นลูกครึ่งอิตาลีไทยนะคะก็จะต้องซื้อชุดไม่ใช่แค่เช่าแต่ต้องซื้อซึ่งใครที่เป็นเจ้าสาวก็จะรู้ดีเลยนะคะว่าชุดสมัยนี้ก็ไม่ได้ถูกๆเลยอะค่ะเช่าก็แพงแล้วถ้าซื้อนี่ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่อีกนะคะแต่ตอนนั้นนะคะก็คือโอเคอะจะไปตามหาชุดที่เพอร์เฟคของคาเรนก็เลยไปแถวย่านทองหล่อใครที่จำได้นะคะทองหล่อเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบย่านแบบว่าเวดดิ้งทั้งหลายนะคะไม่ใช่เหมือนตอนนี้นะคะคาเรนกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะก็ไปเข้าทุกช็อปเลยก็เริ่มจากต้นซอยไปจนแบบสุดซอยเลยมันก็มีร้านหนึ่งนะคะตรงกลางที่ตั้งแต่เราไปถึงกันแล้วปุ๊บก็บอกว่าโอเคร้านนี้นี่คือตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ารู้เลยว่าจะแพงมากคือชุดเขาสวยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูที่อื่นที่อื่นมันก็มีแบบโหลองแบบเป็นพันๆชุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าโอเคมันก็สวยแต่ว่ามันยังไม่ใช่อ่ะแล้วก็แบบว่าไม่ใช่เรื่องมากนะคะแต่ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันเนาะแล้วมันก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตเนาะก็เลยอยากจะได้แบบว่าเป็นชุดที่แบบดูแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบพูฟฟี่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็คือแบบว่าให้มันดูเหมือนพิเศษกว่าที่เราจะไปแบบงานราตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตามหาก็หาไม่เจอจนกระทั่งได้ยินเสียงภายในที่บอกว่าเข้าร้านนี้เถอะแล้วก็ในใจก็บอกว่าพระเจ้าไม่เอาอ่ะมันเป็นร้านที่แบบแพงมาก แล้วก็ได้ยินอีกทีหนึ่งว่าเข้าไปเลยเค เข้าก็เข้า แล้วก็เข้าไปนะคะเข้าไปปุ๊บก็มีเซลส์ก็คือมาแล้วก็คือมาพูดคุยแล้วแบบอัธยาศัยดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามคาเรนว่าแบบว่าต้องการชุดแบบไหนคาเรนก็เล่าให้เขาฟังว่ากำลังดูชุดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เชื่อไหมว่าแบบชุดแรกที่เขาเอามาให้แล้วพอสวมปุ๊บคือขนลุกเลยค่ะเพราะแบบว่าคือดูในกระจกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าใช่เลยคือเนี่ยแหละคือชุดที่ฉันต้องการคือแบบว่าสวยมากๆแล้วก็ดูเหมือนแบบเจ้าหญิงหน่อยๆแล้วก็แบบว่าอุ๊ยอยากได้ชุดนี้จังแล้วเชื่อไหมคะตอนนั้นก็คือกำลังรู้สึกในใจว่าแบบว่ามันจะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนที่เขาเอาชุดมาให้น่าจะเป็นผู้จัดการร้านนะคะเขาก็มาหาแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรที่แบบเกี่ยวกับน้องอะที่แบบพิเศษอะแล้วรู้สึกว่าแบบพี่อยากให้ชุดนี้ในราคาเท่านี้แล้วเขาก็บอกราคาที่แบบทำให้อึ้งในที่นี้ไม่ใช่เพราะว่าแพงนะคะอึ้งในที่นี้คือแบบถูกมากคือไม่นึกอะค่ะว่าจะได้ชุดนี้ในราคานี้อะค่ะแล้วที่ยิ่งพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าคนนี้นะคะเขาก็ได้บอกว่าน้องสวมเลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะให้แบบปรับตรงไหนเดี๋ยวจะแบบปรับให้เลยแล้วก็เย็บเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าพอดีกระโปรงนะคะมันจะมีแบบเป็นคริสตัลเล็กๆใช่ไหมคะเขาบอกว่ารู้ไหมพี่จะลื้อออกหมดแล้วก็จะใส่สวารอฟสกี้คริสตัลให้เลยแล้วทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ค่ะคือเขาให้แล้วเขายินดีให้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะแต่เพราะเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษที่เกี่ยวกับน้องก็เนี่ยแหละค่ะก็จะเชื่อมกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าไอ้พิเศษตรงเนี้ยค่ะก็คือพระเยซูที่อยู่ในเราและรู้ไหมคะสิ่งนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคาเรนแต่มันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่พิเศษในตัวคุณและนั่นก็คือพระเยซูเพราะฉะนั้นให้คุณรู้เลยว่าคุณสามารถที่จะคาดหวังสิ่งดีๆในชีวิตของคุณได้